สพทสั่งย้ายครูสอนพาดพิงป๋าเปรมพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงวันที่26ธันวาคม2565เวลา20ตริกาเพจส,สรยุทธ์สุทธศนจินดากรรมกรข่าวโพสต์ข้อความว่าโฆษกร,รัฐบาลเผยสพทสั่งย้ายแล้วครูสาวสอนพาดพิงป๋าเปรมพร้อมตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง วันที่26ธันวาคมนายอนุชาบุรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมให้ความสำคัญและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสอพทรกรณีข้าราชการครู ที่เป็นข่าวในสื่อสังคมออนไลน์ในอนุชากล่าวว่าล่าสุดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการให้ครูคนดังกล่าวมาประจำที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2โดยเมื่อดำเนินการสอบสวนเสร็จผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2 จะพิจารณาความผิดและกำหนดโทษตามอำนาจหน้าที่และรายงานอ,อก,กออสอเขตพื้นที่การศึกษาและกอกสอพิจารณาตามลำดับในอนุชากล่าวว่าสปทได้รายงานต่อกรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันที่21ธันวาคม2565ที่ผ่านมาโรงเรียนได้รับคลิปวิดีโอที่เป็นข่าวจากผู้ปกครองหลังจากได้สอบสวนเบื้องต้นพบว่า เป็นการจัดการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4มเมื่อโรงเรียนทราบเรื่องดังกล่าวได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงขึ้นทันทีและให้คณะกรรมการดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านและรอบคอบอย่างรวดเร็วจากนั้นผู้อำนวยการโรงเรียนได้รายงานเหตุการณ์ ไปยังผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2และรายงานต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามขั้นตอนแนวทางปฏิบัติของการปฏิบัติหน้าที่ทางราชการต่อมาวันที่22ธันวาคมคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริงได้สรุปรายงานผลการสืบสวนเสนอผู้อำนวยการโรงเรียนโดยผลการสืบสวนปรากฏว่า มีมวลอันควรกล่าวหาว่ากระทความผิดวินัยอย่างร้ายแรงจึงได้เสนอต่อผู้อํานวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามาธัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงระหว่างนั้นโรงเรียนได้ทําการชี้แจงความคืบหน้าในการดําเนินการผ่านเครือข่ายผู้ปกครองได้รับทราบอย่างใกล้ชิดนอนุชากล่าวว่าในวันนี้ ผู้อมวยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงพร้อมสั่งการให้ครูคนดังกล่าวมาประจำที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหาคนครเขต2ส,สำหรับการดำเนินการทางวินัยนั้นจะต้องเป็นไปตามกฎกอคสอว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาพศ2 5 5 0ประกอบกับกรณีดังกล่าวเป็นที่สนใจของประชาชน จะต้องดําเนินการสอบสวนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกทั้งนี้เมื่อดําเนินการสอบสวนเสร็จผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต2จะพิจารณาความผิดและกำหนดโทษตามอำนาจหน้าที่และรายงานอกกคสเขตพื้นที่การศึกษาและกคสพิจารณาตามลำดับต่อไปนอกจากนี้ สปทได้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับนักเรียนครูและผู้ปกครองโดยสิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปคือเพิ่มความเข้มข้นของโครงการนิเทศภายในการเพิ่มความตระหนักของครูในเรื่องจรรยาบรณรวิชาชีพเพิ่มช่องทางการประเมินการสอนของครูผู้สอนอย่างรอบด้านเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตกุการณ์ในลักษณะเช่นนี้อีก รวมถึงเน้นย้ำครูทุกคนให้ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิดมิให้เกิดการสรับสนในข้อมูลซึ่งอาจส่งผลกระทบทางจิตใจของนักเรียนที่เกี่ยวข้องและประชาสัมพันธ์นักเรียนและผู้ปกครองในการใช้ MOE Safety Center ที่เป็นระบบมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาในการดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้ได้รับการป้องกันคุ้มครองความปลอดภัยทั้งด้านร่างกายและจิตใจ